รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหนึ่งคนชอบทำอาหารปรุงอาหารกินกับข้าวคนหนึ่งชอบเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวเล่าทุกเรื่องถ้าคนหนึ่งชอบคุกกับข้าวข้าวชอบคุกกับข่าวเล่ากันไปเล่ากันมาจนเกิดสูตรเฉพาะทั้งเผ็ดทั้งหวานทั้งแซ่บทั้งหวานทั้งเผ็ดทั้งหวานผสมกันเกี่ยวทั้งหวานยังไงคลุกความรู้สาระคลุกข้าวคลุกคลุกคลิกข้าวคลุกข้าวคลุกคลุกไปข้าวคลุกใครใครคลุกข้าวเขาคลุกไปคลุกมากลายเป็นข่าวคลุกข้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีน้องอ่านได้เวลาของข่าวคลุกข้าวกันแล้วครับเรามาเจอกันหน้าจอจิมเมอร์มิสว่า6โมงครึ่งจันทร์ถึงศุกร์ครับวันนี้อ่านรู้สึกว่าเราจะได้กินอาหารที่ดูเก๋กู้มากเลยกุ้งสลัดครีมใช่ข้าวโพดใช่ผักชีฝรั่งใช่น้ำมันพืชใช่องุ่นผลไม้ประดามีผลไม้ประดามีเมล็ดบัวเม็ดบัวใช่นี่คือพริกเพชรป่อนปาปิก้าอ๋อปาปิก้าปาปิก้าพริกปาปิก้าเขาเรียกเป็นภาษาไทยมันไม่มีเนาะมันก็คือปาปิก้าปาปิก้าแล้วก็พริกป่นฝรั่งพริกป่นฝรั่งใส่ไปเพื่อให้เกิดรสชาติน้อยเซอร์มีวาซาบิอ๋อเหรอวาซาบิโดยแท้ชุนนะแต่ชอบชอบใช่ไหมเผ็ดวาซาบิได้นะก็คือมีความรู้สึกก็อยากส่งเสริมให้คนมีโอกาสรับประทานผักกับผลไม้มากขึ้นถึงแม้บางวันจะไม่มีผักมีแค่มะเขือเทศแต่เราก็เสร็จผลไม้เยอะๆแล้วมีผักอะไรลองๆก็กินไปประดามีทำให้คนมีความรู้สึกว่าเด็กๆบางคนมาบอกกินสลัดโอ้ไม่เอาหนูไม่กินผักก็อยากให้เขาเริ่มต้นจากการกินสลัดจากผลไม้โอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นสลัดผลไม้กุ้งกรอบวาซาบิกุ้งกรอบวาซาบินะครับเพราะฉะนั้นก็ยังทานง่ายอยู่ใช่เพราะมีกุ้งกรอบไปเป็นตัวล่อให้เด็กๆทานกันได้ทั้งครอบครัวกันนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นทำกันเมื่อสักครู่เราดูกันไปแล้วนะฮะว่าวันนี้มีส่วนประกอบอะไรกันบ้างนะครับอันจะเล่าให้อาจารย์ฟังครับรวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะฮะเขามีการไปสำรวจกันมาล่าสุดเลยนะฮะของ Expedia Airplane Etique นะครับซึ่งจัดทำโดยเว็บไซต์ Expedia ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จองตั๋วเครื่องบินแล้วก็ที่พักชื่อดังของโลกเลยเขาสอบถามผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องบินบ่อยๆเนี่ยเขาสอบถามกันประมาณ 1,000 คนอายุ18ปีขึ้นไปอาจารย์รำคาญอะไรที่สุดบนเครื่องบินสำหรับเราเหรอรอไฟดีเลย์ไม่บนเครื่องบินอ๋อบนเครื่องบินเหรอคะขึ้นไปแล้วอ่ะนั่งแล้วอ่ะรำคาญอะไรสุดรำคาญกลิ่นเหม็นของถุงเท้าอันนี้ฉันเหม็นแต่คือหลังๆอ่ะไม่ค่อยได้กลิ่นอันที่สองที่ฉันรำคาญคือคนนั่งข้างๆตัวใหญ่มากเบียดแล้วทำไม่คิดว่าจะไปเบียดเขาหรอไม่ตัวฉันเล็กเมื่อเทียบกับฝรั่งฉันเล็กโอเคโอเคอ่ะลองมาดูไหมฮะว่าคนอื่นเขาคิดเหมือนอาจารย์ไหมนะครับอันดับ1อันเรียงจาก1ไปเลยนะที่รำคาญที่สุดเลยค่ะผู้โดยสารเตะเก้าอี้มาจากข้างหลังเอาเท้ายันบึ้งคืออย่างเงี้ยคือบางทีเขานอนแล้วมันเมื่อยมันไม่มีที่เขาก็เอาเท้ามาเหยียบพนักพิงเหยียบไม่เท่าไหร่พาดถึงหัวไม่แล้วปัญหาที่เวลาเหยียบพนักพิงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดจากความไม่ตั้งใจหรือความไม่ใส่ใจของเขาก็คือเวลาเขาจะดันตัวขึ้นแทนที่เขาจะเอาเท้าลงแล้วยันจากพื้นแล้วตรงนี้ดันขึ้นเขายันกับหน้าแบบนี้เขาดันถีบเบาะเพื่อที่จะใช้ไอ้เบาะเราเนี่ยดันขึ้นซึ่งไอ้คนข้างหน้ามันนอนอยู่มันก็ถูกถีบมาอย่างนี้เนี่ยทานเบาะเจอบ่อยมากเพื่อนผมงงว่าทำไมแค่นี้คิดไม่ได้นะฮะอ่ะรำคาญด้วยอ่ะผมให้อีกหนึ่งคะแนนนะครับรองลงมาที่สองคือผู้ปกครองที่ไม่สนใจลูกตัวเองที่กำลังก่อความรำคาญให้คนอื่นใช่อันนี้ไม่ได้รำคาญเด็กนะวิ่งเล่นรอบรำคาญผู้ปกครองว่าทำไมไม่สั่งสอนลูกทำไมไม่ดูแลลูกนะครับอันที่สองครับอันที่สามนะครับรำคาญผู้โดยสารที่ฉีดน้ำหอมมากเกินไปและที่สำคัญราคาไม่แพงติดกลิ่นฉุนแล้วปวดหัวมากนะฮะแล้วก็แอร์รีเฟรชเชอร์จริงอ่ะมาสี่ครับรำคาญผู้โดยสารที่ฟังเพลงเสียงดังครับและสุดท้ายอ้าวใส่หูฟังยังเสียงรอดออกมาเลยเหรอเออรอดออกมาดังมากมีจริงๆแสดงว่านี่ทั้งหมดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นอีโคส่วนใหญ่พี่ก็ first class พี่ไม่ค่อยได้เจอปัญหาเนี้ยไฮโซถ้า first class จะ happy หมดแล้วไม่มีใครมาทีบหลังด้วยนะฮะและสุดท้ายคือรำคาญผู้โดยสารที่ช่างพูดหรือดื่มหนักอย่างนี้เป็นต้นอ่ะก็นี่แหละปีก่อนหน้านี้อันดับหนึ่งคือผู้ปกครองที่ไม่สนใจลูกเป็นแชมป์
ปีนี้หล่นลงมาเป็นอันดับ2ทีบเก้าอี้เป็นอันดับ1แทนแต่ฉันว่าไอ้ที่ทรมานใจก็คือปล่อยลูกเล่นแล้วพ่อแม่ไม่เฝ้าลูกอ่ะเอารถบังคับน่ะไปนั่งเล่นในนั้นแล้วก็เลี้ยวไปเลี้ยวมา Where's my car? Where's my car? มามีเออร้องไห้หารถมุดก็ไปอยู่เต้าอี้ไหนก็ไม่รู้นี่ควรมันต้องบอกลูกว่าอะไรได้อะไรไม่ได้เนี่ยแต่ว่าที่เมื่อสักครู่อาจารย์บอกเนี่ยอันเคยเจอนะฮะนั่งเครื่องอยู่เนี่ยไปทำงานนั่นแหละนั่งเครื่องไปทำงานที่ค่ะนั่งอะไรวะหันกลับไปมองถุงเท้าโผล่มาเลยคือเท้าคนข้างหลังอะเสียบเข้ามาตรงรูระหว่างเบาะไม่สมควรมากเลยคือรู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาเขี่ยผมหรอกแต่ว่ามันแบบมันยื่นมาจากข้างหลังแล้วก็แบบอ้าวมาอยู่ตรงมือเราอะแต่ในความรู้สึกของฝรั่งเขาไม่ได้มองว่าเท้านี่มันต่ำแต่พวกเราเห็นเท้านี่เรามีความรู้สึกมันต่ำและแย่แต่ต่อให้ไม่ต่ำก็ไม่ควรเอาเท้าคุณมาเขี่ยหรือแบบแย่ออกมาแบบตรงทะลุมาด้านทางด้านหน้าเพื่อนอีกนั่งอยู่ขาอยู่บนเบาะเลยอยู่บนหัวเลยเท้าหน้าพอเห็นเท้าแย่มาเสร็จปุ๊บนะเห็นหมดอาจารย์นะโหดไปอันนั้นไม่เอาอย่าแนะนำกันอย่างนี้สิอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวมันมีคนไปเรียนแบบอาจารย์อย่าเล่นอะไรพิเรนนะคุณผู้ชมไม่ได้ทำไมอ่ะแล้วที่เวลาเขายื่นท้ามาล่ะไม่พิเรนหรือไงเข็มหมุดเหรอเอาไม้จิ้มฟันเอาไฟแช็คไฟแช็คไม่ได้เดี๋ยวไฟไหม้เครื่องบินไฟแช็คไม่ได้ไฟแช็คไม่ได้พอมันร้อนปุ๊บดึงกลับมันไม่ดึงกลับหรอกมันจะไหม้เบาะมันไหม้ทั้งลำสิเอาไม้จิ้มฟันก็ได้ไม่งั้นอย่างนี้เลยอาจารย์เข็มหมุดล็อกเท้ามันไว้แล้วจักจี่มันก็อีกทำอีกแบบหนึ่งก็ได้เคี้ยวหมากฝรั่งเสร็จแล้วก็หมากฝรั่งไม่เอาอ่ะสงสารผู้โดยสารคนต่อไปเดี๋ยวมันเลอะเครื่องเขาสงสารอ่ะเป็นอันว่ามีมารยาทกันเถอะเราจะได้ไม่ต้องแกล้งกันไปแกล้งกันมาแบบนี้นะฮะแล้วถ้าเจอคนไม่มีมารยาทการแกล้งกันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่มีมารยาทเหมือนกันนะนี่ไม่ได้ว่าจานะว่าอย่าทำเลยอย่าทำแบบแต่ถ้าสมมติถ้าเกิดเราไม่แกล้งเขาเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรเราจะไปบอกแอร์โฮสเตสใช่ไหมคะแล้วเขาจะมาจัดการให้เปล่าเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทำสลัดผลไม้กลุ้งกลุ้งสลัดผลไม้กลุ้งสลัดผลไม้กุ้งกรอบวาซาบิกลุ้งแป๊บเดียวครับแอบกินชิ้นนึงนะเมื่อก่อนฉันเห็นมีแค่โปรแกรมเลือกคู่ธนนาที่มันเป็นโปรแกรมสำเร็จเคยเล่นเหรอฉันก็สนุกนะพวกกระเทยอยากมีสามีอ่ะข่าวคลุกข้าวข่าวคลุกข้าวเป็นบริการเสริมสำหรับเซตินีครับตรงนี้นี้ซื้อตรงไหนตรงนี้อันนี้อันนี้ซื้อพอแล้วอันนี้อาจารย์ต้องเริ่มจ่ายเงินบ้างแล้วเอาเหรอไม่ต้องรับพอแล้วครับพี่ไม่ได้เมื่อยแล้วมีหน้าละรวยพอจ่ายเงินปุ๊บเลิกทันทีเลิกทันทีเลยนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับถึงสิ่งที่มันกำลังมาคืบคลานเข้ามาในโลกของเราแล้วอ่านว่าจังหวะที่มันเปลี่ยนจะเปลี่ยนเร็วมากเลยครับอาจารย์คือเขาบอกว่ามันเป็นเทรนด์อยู่แล้วแล้วตอนนี้เราเริ่มเห็นละ AI artificial intelligence คือความฉลาดของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาแทนที่ปัญญาหรือสมองของคนในที่สุดแล้วคนก็เป็นคนสร้างมันขึ้นมาแต่มันจะถึงจุดที่มันเก่งจนมันจะแทนที่คนที่เก่งไม่ทันมันอ๋อครับก็โอเคนะเราก็ย้ายสมองอาจารย์ฉลาดเราไปช่วยคนที่ฉลาดน้อยใช่แต่ว่ามันจะทำให้หลายคนสามารถที่จะตกงานก็ได้เลยในอนาคตนะฮะล่าสุดนี้ครับมีสถาปนิกนะครับเป็นบริษัทหนึ่งนะครับเขาก็รวมกันเป็นบริษัทสถาปนิกชื่อดังแห่งหนึ่งครับเขาใช้ความรู้ของเขาพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาเป็น AI นะครับเอาง่ายๆก็คือให้คอมพิวเตอร์มันสามารถวางโปรแกรมในการออกแบบทันทีมันออกแบบออกมาสถาปนิกคนนี้ซึ่งเป็นสถาปนิกที่โด่งดังมากระดับโลกนะซึ่งเป็นคนให้ข้อมูลและช่วยกันเซตโปรแกรมเนี่ยเห็นผลงานที่คอมพิวเตอร์มันออกแบบนะอาจารย์ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะติอะไรเลยแสดงว่าสมบูรณ์แบบเขาบอกว่ามันสมบูรณ์แบบจนตัวเขาตกใจเลยว่าโอ้โหและอีกหน่อยเขาจะทำมาหากินอะไรนี่ไงหรือแม้และมันเสร็จเร็วมากหรือแม้แต่แล้วคือสิ่งที่น่ากลัวอีกหน่อยคนอื่นๆจะทำมาหากินอะไรถ้าคอมพิวเตอร์หรือว่าปัญญาประดิษฐ์สามารถทำแทนได้ทั้งหมดใช่ที่เราเห็นอยู่ที่หน้าจอนี้คือคอนเสิร์ตฮอลล์ขนาดใหญ่ที่ออกแบบโดยคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 100% เต็มไม่มีคนเข้าไปออกแบบเลยแม้แต่นิดเดียวออกแบบเบ็ดเสร็จระบุได้แม้แต่ว่าต้องใช้ยิปซัมที่ใช้ซับเสียงกี่แผ่นจะสามารถซับเสียงได้กี่ดีเดซิเบลองศาทั้งหมดหนังที่จะใช้ทำเก้าอี้ต้องทั้งหมดกี่เมตรคือทุกอย่างเป๊ะไม่มีความผิดพลาดของมนุษย์อ่ะมนุษย์บางทีชอบเผื่ออาจารย์อันนี้คือบอกเลยว่าใช้ไม้เท่านี้
ตัดมาเป็นแบบนี้แต่ละชิ้นแต่ละส่วนแบบทุกอย่างออกมาเสร็จหมดครั้งเดียวในวันคลิกกดปึ้งเสร็จนี่คือภายนอกด้านในภายในทำทุกอย่างเสร็จครบหมดโอ้เลิศน่ะสมัยก็น่ากลัวเมื่อก่อนฉันเห็นมีแค่โปรแกรมเลือกคู่เท่านั้นที่มันเป็นโปรแกรมสำเร็จเคยเล่นเหรอเดี๋ยวแต่ในเฟซบุ๊กผมชอบมีเล่นอย่างนี้นะคู่ของคุณไม่คือฉันพยายามเข้าไปไงก็มีเพื่อนไงเพื่อนก็แบบเขาก็แบบก็สนุกสนุกกันนะพวกกระเทยอยากมีสามีอ่ะเขาก็จะนั่งขี่เข้าไปมีหนวดมีเคราอ๋อพิมพ์ว่าแบบอยากได้แบบไหนตาสองชั้นจมูกตัวโดมมีขนหน้าอกด้วยผมต้องแบบน้ำตาลอมทองฟันต้องซี่ข้างหน้าฟันใหญ่หน่อยคือเขาไม่ชอบผู้ชายฟันเล็กก็หิวๆเนี่ยก็ไม่เอาต้องฟันใหญ่การเป็นมัดพอออกมาตกใจเลยลิงในโลกมนุษย์คอมันย่องอย่างนั้นน่ะมันเหรอเออออกมาเดินอย่างนี้เลยอ่ะตรงตามที่พูดไปทั้งหมดตรงตามสเปคเลยอ่ะนั่นไงพลาดกันไปก็นี่แหละให้เรารู้กันเอาไว้ว่าสิ่งนี้มันกำลังมาถึงแล้วนะครับสำหรับระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ช่วยทุกอย่างง่ายๆแต่ก็อาจจะมาแทนที่จนในอนาคตคนจะว่างงานได้มนุษย์ก็ต้องหาทางออกอย่างอื่นคุณจะมานั่งใช้ชีวิตกันแบบเดิมๆแบบนี้คงเป็นไปไม่ได้คนที่อยู่ได้คือคนที่ปรับตัวเองเข้ากับสิ่งใหม่ๆเสมอครับใช่ไหมนะมันไปไกลมันไปไกลอาจารย์เราทำอะไรไหมอาจารย์เราทอดกุ้งก่อนอันต้องระวังนะกุ้งกระเด็นนิดหน่อยอย่าโบยกันมาตีไข่ให้ตีไข่ก่อนครับไข่2ฟองตีเราก็จะเอากุ้งเนี่ยโรยด้วยปาปริก้านะให้มันมีกลิ่นไว้ฮะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่เราก็ใส่แค่นิดหน่อยก็พอเหรออาจารย์ใช่คิดหน่อยพอแล้วเนาะค่ะตีให้แตกๆนะโอ้ยน้ำมันร้อนแล้วนะครับผมเราก็อันนี้ถือชามนี้ไว้Okay. เดี๋ยวอันไปช่วยทอดนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะต้องทำตามหน้าที่อาจารย์อันคีบได้ไหมได้ใช้ที่คีบเอานะได้โอเคครับยกก่อนนะย้ายเอาไข่ไปโอเควางตรงนี้ไม่ไม่ต่อนี้มันจะต้องตามลำดับอันนี้แล้วก็ไปนี่ใช่ไหมโอเคครับเพราะฉะนั้นกุ้งมาที่กุ้งมีหางซับเป็นหางว้ายหางยังเปียกแล้วเป็นออกมาจากกระเด็นมันจะกระเด็นเอานะอันโซ่อันคีบเอาเพื่อความอร่อยอันคีบจุ่มแป้งแห้งโอเคจุ่มไข่แป้งอะไรคือแป้งอะไรจ๊ะแป้งธรรมดาแป้งทอดสาลีแป้งสาลีผสมก็ได้เสร็จแล้วจุ่มไข่เสร็จแล้วก็เอามาจุ่มในเกล็ดขนมปังโอเคแล้วก็หุ้มไว้มาอันคีบเองให้เวลาใส่ให้เตรียมตัวนะครับหมุนไม่เป็นไรนี่ตั้มใจตั้มใจโอเคตั้มใจโอเคต่อครับอีกตัวหนึ่งอาจารย์แลดูไม่ค่อยวางใจมันนะใช่ฉันรู้ฤทธิ์ของพวกมันดีแต่ว่าเดี๋ยวมันจะพุ่งขึ้นมาอย่างนี้เลยอาจารย์ฉันเคยเจอมันกระเด็นมากแล้วก็ทรมานถ้าหางมันยังเปียกๆอาจารย์เป็นคนไม่ค่อยชอบเพราะฉันน่ะเกิดมามันไม่ได้สวยมากอยู่แล้ว ถ้าฉันต้องมานั่งลำบากลำบนกันเรื่องแบบทำยังไงล่ะก็เธอคิดดูว่าฉันควรจะไปบอกหมอว่ายังไงคุณหมอคะน้ำมันกระเด็นเอาก็อาชีพคุณเนี่ยอะไรเงี้ยตัวสุดท้ายแล้วอันนี้กุ้งเขาก็นับตัวนะเดี๋ยวนี้กี่ตัวโลจริงป่ะจริง30ตัวโล40ตัวโลตัวเล็กตัวใหญ่เดี๋ยวนี้กุ้งก็เฉลี่ยอยู่ที่250ถึง350บาทต่อโลกุ้งใหญ่ๆกุ้งลายเสือต่อโลเหรอท่านกุ้งลายเสือ900ถึง 1,200 แพงเนาะแพงค่ะเดี๋ยวนี้ใครทานกุ้งไม่ใช่แบบกระจอกไม่มีอะไรจะกินไปซื้อกุ้งแช่แข็งครึ่งกิโลก็3 400ตัวนิดหนึ่งมันได้ยังอ่ะเอาช้อนขึ้นมาเร็วๆข้าวดูเหลืองไหมถ้าไม่เหลืองไม่เอาจานใช้ได้ไหมไหนยังอ๋อเหรอกระดาษซับมีใช่ไหมมีครับมีพร้อมเออหรือว่าเราใส่ปาปริก้ามันก็เลยไม่กระเด็นเกี่ยวมั้ยก็ไม่น่าเกี่ยวนะแต่ทุกทีเรากระเด็นในอันช้อนสิกุ้งสวยไหมเออสีสันดูสิเริ่มเหลืองแล้วนะแต่เธอต้องใจเย็นๆตัวไหนเหลืองก่อนตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเลยซับเลยวางตัวนี้สวยแสดงว่าอีกตัวหนึ่งที่หย่อนพร้อมๆกันก็น่าจะเริ่มแล้วตัวนั้นตัวนั้นเห็นไหมตัวนี้ต้องได้มันก็จะได้สุกทีละตัวทีละตัวขึ้นมาด้วยเนี่ยทอดนะใช้น้ำมันใหม่ๆมันอาหารมันก็ดูน่ากินนะอันนะตัวนี้ได้นะย่าง
ได้แล้วได้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 ไหมได้ค่ะอ่อนกว่านิดนึงแต่ก็โอเคอยู่เห็นไหมมีไข่หน่อยนึงสีกุ้งมันจะสวยแล้วมันไม่ได้ชุบแป้งละลายน้ำตัวนี้ได้แล้วมันก็เลยดูเหมือนมันไม่เยอะเกินอันนี้ก็ได้สลัด1จานตำกุ้ง6ตัวเราก็กินคนละ3ตัวนะโอเคได้เลยครับพอดิบพอดีน้อยไปไหม3ตัวไม่ใช่ได้แล้วเราเน้นสลัดไงวันนี้ใช่โอเคครับองค์ประกอบเรียบร้อยค่ะครับประเดี๋ยวเราค่อยมาทำน้ำสลัดแบบวาซาบิช่วงหน้าน้ำสลัดวาซาบิตอนนี้ผลไม้พร้อมกุ้งกรอบพร้อมสักครู่เดียวในเบรกสุดท้ายของข่าวครุกข้าวครับเพื่อพิสูจน์อันของว่าอร่อยข่าวคลุกข้าวข่าวคลุกข้าวจังครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีประเด็นนึงนะฮะซึ่งเป็นประเด็นที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่เยอะมากเลยคือเรื่องของการอนุญาตให้มีปืนในครอบครองมันก็มีทำไมอ่ะบางคนเขามองว่าเขาน่าจะมีสิทธิ์ที่จะมีปืนเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองแต่บางคนก็มองว่าการที่คุณมีปืนมันอาจจะทำให้คุณมีความเสี่ยงที่จะไปทำความอันตรายกับคนอื่นเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าถ้าเรามีปืนคนอื่นมายิงเราเราจะได้ยิงตอบและป้องกันตัวเขาบอกเอาไว้ป้องกันตัวฉันฟังแบบนี้ฉันบอกเอ๊ะอะไรกันกันก็แสดงว่าต่างคนต่างต้องป้องกันตัวก็พกปืนกันหมดบ้านเมืองก็กลายเป็นสมรภูมิพร้อมรบซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะฮะและกลายเป็นประเด็นในการหาเสียงทางการเมืองกันเลยทีเดียวของคนที่สหรัฐอเมริกานะครับที่เป็นนักการเมืองกันนะฮะวันนี้จะเล่าให้ฟังว่านักคนอเมริกันเนี่ยหลายคนเขามองว่ามันควรเป็นสิทธิพื้นฐานของเขาในการที่จะสามารถพกปืนได้ในขณะที่วันนี้จะเล่าให้ฟังที่ญี่ปุ่นครับอาจารย์เชื่อไหมว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการก่ออาชญากรรมด้วยปืนต่ำที่สุดในโลกครับอาจารย์1ปีมีผู้เสียชีวิตจากปืนถูกปืนยิงที่ประเทศญี่ปุ่นทั้งประเทศเลยนะกี่คนไม่รู้6คนหนูน้อยมากทั้งปีนะครับคุณผู้ชมทั้งปี6คนสหรัฐอเมริกาครับทั้งปี 33,599 คนมาต่างกันขนาดนี้เลยนะครับซึ่งลองดูญี่ปุ่นเขาเป็นแบบนี้เพราะอะไรกฎหมายเขาห้ามมีการพกปืนไปในที่สาธารณะนะครับแล้วก็ในแต่ละจังหวัดญี่ปุ่นมีอยู่40จังหวัดเนี่ยนะครับกว่า40จังหวัดเนี่ยจังหวัดหนึ่งมีใบอนุญาตในการเปิดร้านขายปืนได้ไม่เกิน3แห่งเท่านั้นคุณจะซื้อกระสุนใหม่ได้คุณต้องเอาปลอกกระสุนเดิมมาแลกถึงจะซื้อได้เท่านั้นนะครับแล้วก็ร้านค้าต้องแจ้งให้ตำรวจรู้ว่าคุณมีปืนกับลูกกระสุนปืนอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเก็บไว้ที่ไหนและปืนกับลูกกระสุนปืนต้องเก็บแยกไว้คนละที่โดยมีกุญแจล็อกแยกต่างหากตำรวจจะตรวจสอบจำนวนอย่างละเอียดปีละ1ครั้งคนที่ครอบครองคือมีใบอนุญาตในการถือปืนเนี่ยจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมและสอบใหม่ทั้งหมดทุกๆ3ปีในทุกๆกระบวนการคือพูดง่ายคือยากแบบสุดๆเลยในญี่ปุ่นเกือบจะไม่เคยมีการยิงหมู่หรือการสังหารหมู่จากการใช้ปืนใดๆเกิดขึ้นแต่ที่อเมริกาเข้าไปถึงยิงในผับกราดเลยเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกในโลกเลยนะครับย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยหลายร้อยปีมาแล้วเนี่ยที่รัฐบาลประกาศว่าใครมีปืนให้เอามาให้รัฐบาลแล้วก็ให้เงินพูดง่ายคือรัฐบาลขอซื้อปืนคืนจากประชาชนเพื่อทำให้ดึงปืนออกจากระบบแล้วเขาควบคุมจำนวนปืนได้แล้วเขาก็ดูแลกันอย่างใกล้ชิดไม่ให้มีการขายปืนเถื่อนอันนี้เราพูดถึงเขาเราก็พูดเหมือนกับว่าอเมริกาแย่มากแล้วบ้านเราล่ะว่าประเทศเราก็น่ากลัวมากอันว่าเราหาปืนกันง่ายมากเล่าสู่กันฟังแล้วเราก็จะเห็นว่าปืนประกอบเองก็ยิงปืนขึ้นฟ้าทำนู่นทำนี่โอ้ยไร้สาระกันมากมายเต็มไปหมดเลยนะฮะอนุญาตให้อ่านพกปืนอ่านจะพกไหมไม่พกอาจจะไม่ไปป้องกันตัวหรอแต่พูดตรงๆนะอันเคยรู้สึกนะว่าแบบปลอดภัยหรือเปล่ามีบางคืนที่นอนอยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกว่าก๊อกแก๊กก๊อกเสียงอะไรถ้าโจรเข้ามาเราจะทำยังไงอันเคยนึกจินตนาการไว้ว่าเราควรมีอาวุธอะไรไว้ในห้องนอนบ้างไหมในกรณีที่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินใช้ในการป้องกันตัวหนังกระติกอันคิดอาจารย์อยู่ในโลกความจริงเราจะหลบที่ไหนเรามีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเคยคิดแล้วก็เคยคิดว่าหรือต้องมีวะแต่เนื่องจากว่าเราน่าจะปลอดเราน่าจะมีวิธีอื่นที่ปลอดภัยกว่านั้นแต่บ้านอ่านตอนนี้กล้องวงจรปิดแบบก็มีแต่กล้องวงจรปิดเอาไว้ไปไล่จับเผลอมันใส่อีโม่มาก็จับเขาไม่ได้อีกมันก็น่ากลัวคือถ้าลองคนมันจะเลวแล้วอ่ะ
มันก็คงจะเลวได้ถ้าใช่ไหมเราคงทำอะไรไม่ได้หรอกตราบใดที่เรายังอยู่ในประเทศแบบนี้อย่างเดียวอย่างดีที่เราทำได้ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็หลับซะแต่อย่างน้อยเราคิดว่าสิ่งที่ทำได้อย่างนี้คือเราเป็นคนดีก็แล้วกันเราไม่ได้ไปทำใครแล้วกันคนอื่นจะมาทำเราก็ถือว่ากรรมเก่าเราแล้วกันอ่ะเริ่มทำน้ำสลัดแบบวาซาบิเอาสลัดนี่ก่อนโอเคเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเอาวาซาบิเธอใส่วาซาบิได้เยอะไหมมหากรรมเลยจานได้หมดเลยวาซาบิเนี่ยเธอชอบเหรองั้นหมดนะหมดเลยชอบมากไม่กลัวเผ็ดเลยวาซาบิเนี่ยโอ้ยตายแล้วเยอะนะเอาเลยแต่มันก็อร่อยนะน้ำสลัดใส่ไปเลยใส่หมดนะครึ่งพอไหมโอเคครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก่อนเอาโอเคคลุกบีให้เข้ากันโอ้ยตายมันเยอะว่ะอาจารย์งั้นใส่น้ำสลัดให้หมดนะแต่ไม่รู้ว่าวาซาบิอาจารย์เผ็ดหรือเปล่าไม่เผ็ดหรอกแต่ถ้าไม่เผ็ดก็พอแล้วล่ะอันนี้พอได้เดี๋ยวมันหวานเกินไงอันนี้มันหวานรู้ป่ะมองเพลินๆนึกว่าสังขยาเนาะเขียวอื้อเลยอ่ะขอโทษนะหอมนะหอมตะกั่วเผ็ดใส่แอปเปิ้ลลงไปก่อนสารพัดสีแอปเปิ้ลนะครับแดงบ้างเขียวบ้างตามแต่ประดามีเพราะว่าเขียวเปรี้ยวแดงมันจะหอมหวานจะข้าวโพดข้าวโพดต้มจะได้แบบสารพัดสีโอเคครับน้ำมันไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วผลไม้มีมะเขือเทศเชอรี่องุ่นไร้เมล็ดโกยมันลงไปมีอะไรก็ใส่เปิดตู้เย็นเหลืออะไรก็ใส่ไปแก้วมังกรครับอย่าลืมโรยด้วยเม็ดบัวด้วยนะครับเพื่อความแข็งแรงเหรออาจารย์จ้ะกินเสร็จแล้วทำอะไรก็เสร็จช้าเพื่อความแข็งแรงของน้ำยาเขาบอกว่าเสร็จช้าพออาจารย์เลื่อนอุ้ยดูน่าทานนะทานง่ายทานง่ายแล้วไงจานเราก็จัดจานแล้วเอากุ้งลงให้คุณผู้ชมก่อนใช่ปิงแต่ว่ากุ้งก็อยู่รอบๆนะใช่ครับเรียงไปเลยเหรอจ้าใช่เรียงมาวางๆนั่นน่ะสองสามตัวข้างนี้สามตัวนะเรียงออกมากลายเป็นปูใช่ก็ดูน่ากินนะตกลงเป็นกุ้งหรือเป็นปูแกเนี่ยเป็นน้ำกุ้งอ่ะอย่าลืมอะไรเม็ดบัวโอเคเอาล่ะเสร็จละทั้งหมดคือสลัดผลไม้กุ้งกรอบวาซาบิง่ายๆแค่นี้เองอร่อยกินอีกคำหนึ่งเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อพิสูจน์อันบอกว่าอร่อยอันน่าจะโกหกก็ได้มันเผ็ดมากหายใจอันบอกแล้วอ่ะเป็นคนว่าวาซาบิอันใส่วาซาบิจัดมากอาจารย์แรงใช่ไหมเมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าสำหรับคนทั่วไปต้องว่าแรงแต่อันชอบอันติดกินเปล่าได้เลยวาซาบิค่ะลาแล้วครับคุณผู้ชมครับเจอกันวันจันทร์นะจ๊ะ6:30 นะจ๊ะข่าวคลุกข้าวสวัสดีครับไม่อ่านกินก็ได้ไงมันฉูดหน้าไม่อ่านว่ามันหายเลี่ยนเหรอจานตายตายแล้วหูหือกระดิกได้เลยอ่ะแรงหรอแรงหรือว่าแรงนะจมูกบานนั่นใช่ไหมต้องไปล้างน้ำก่อนบ้าหรอเอาน้ำมาล้างก่อน GMM 25